่อไปแล้วภารกิจแห่งการประกาศสัจธรรมกำลังขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังและคุณคือคนสำคัญที่จะช่วยผลักดันสู่ยอดเขาแห่งความสำเร็จสู่วันที่เราจะโบกธงชัยแห่งสัจธรรมร่วมกันอินชาอัลเลาะห์อาทิตย์ที่29พฤษภาคมนี้4โมงเย็นเป็นต้นไปภารกิจผู้ศรัทธาภารกิจของเราทุกคนรายการนี้และรายการไว้ทุกรายการเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนั่นรอมฎอนมหกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทยเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้ณหาดใหญ่ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่งานนี้ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเวลากิจกรรมที่เริ่มกันตั้งแต่ห้างเปิด 10:30 นาทีเรียกน้ำย่อยกับตัวอย่างภาพยนตร์ฮาลาลเรื่องใหม่เปิดให้ชมครั้งแรกที่งานนี้โดยเฉพาะพร้อมพูดคุยแบบใกล้ชิดกับผู้กำกับและนักแสดงนำเคยไหมหิวแต่มีความสุขอาจารย์ซิดดิกมุฮัมมัดซาอีดจะมาชวนคุยหัวข้อถือศีลอย่างไรให้มีความสุขในเวลา 11:00 นหลังซูรี่พบกับการขับร้องอาณาชีตแห่งความดีที่ขยันแต่งเพลงใหม่ได้ทุกงานโดยวงไบยีนุนรอมฎอนมาทั้งทียินดีกันหรือเปล่าเชคริดออาห์มัดซะมดีจะมาพัฒกถาพิเศษหัวข้อยินดีที่รอมฎอนมาในเวลา 13:20 นาทีรอมฎอนไม่ได้ให้แค่ความหิวนายแพทย์สุรสิทธิ์ซอและอิสระชัยอาจารย์นาอีมุงเสงี่ยมและนายแพทย์มุฮัมมัดละไบจิจะมาเสวนาสุขภาพหัวข้อให้รอมฎอนดูแลสุขภาพเราในเวลา 14:18:40 นาทีปัญหาฟิกในเดือนรอมฎอนถกกันได้ทุกปีมาเคลียร์กันชัดๆสักทีกับหัวข้อสารพันปัญหาฟิกในเดือนรอมฎอนโดยอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาอาจารย์มูริสทิมเซนคุณฮุเซนโมมินดำเนินรายการ 20:30 นาทีเข้าสู่เสวนาวิชาการเข้มข้นรอมฎอนสอนว่าโดยดร.อานิสพัฒนปรีชาวงศ์ดร.อุสมานยูนุสอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์และอาจารย์รอซิกีนอีซาดำเนินการเสวนา 22:00 นปิดงานด้วยละครเวทีสุดพิเศษเรื่องรอมฎอนสุดท้ายโดยทีมละครไว้ดราม่าเดินเที่ยวงานในห้องแอร์เย็นฉ่ำและยังสามารถช็อปสินค้าเพื่อต้อนรับรอมฎอนที่ขนกันมาอีกเพียบครบจบที่งานนี้มาเตรียมความพร้อมต้อนรับเดือนรอมฎอนไปกับเราเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้ห้างเปิดปุ๊บงานเริ่มปั๊บเจอกัน10โมงตรงณหาดใหญ่ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ให้อภัยสนับสนุนโดยสำนึกก้นหัวใจอยากจะพลิกปรับเปลี่ยนไหมให้เป็นคนดีรอมฎอนกำลังจะมาแล้วรอมฎอนกำลังจะมาแล้วรอมฎอนกำลังจะมาแล้วเฮ้ยทำไงดีนะเจอรอมฎอนมา20กว่าปีแล้วอ่ะจะเล่นใหญ่ทำไมเนี่ยผมเนี่ยเป็นมุสลิมใหม่นี่คือรอมฎอนแรกในชีวิตของผมเลยนะครับผมนี่กลัวจะทนหิวไม่ไหวจังเลยอ่ะหิวก็นอนสิดูทีวีก็ได้เล่นเกมไปเพลินๆแป๊บเดียวก็แก้ปวดแล้วนี่เดือนรอมฎอนมีความหมายแค่นี้เองเหรอครับรอมฎอนมีความหมายกับชีวิตคุณแค่ไหนเดี๋ยวก็ต้องหิวอีกเป็นเดือนน่ะกินตุนไว้ก่อนดีกว่าหิวนี้ไม่เท่าไหร่แต่ต้องงดบุหรี่ด้วยนี่สินี่มันคุกชัดๆ
เดือนรอมฎอนไม่ใช่แค่ชัยกรหรอครับที่ถูกล่ามโซ่รอมฎอนเบเนี่ยผมจะอ่านให้ครบ2จบให้ได้เลยโอ้สายเคร่งบังจะไม่ไปไหนไม่นั่งรถไม่ขึ้นเครื่องบังกลัวจะตายก่อนรอมฎอนอ่ะบังล็อกโอเวอร์ไปเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวรอมฎอนก็มาใหม่พวกแกมั่นใจได้ยังไงว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่อเจอรอมฎอนปีหน้าไวท์ดราม่าขอเสนอละครเวทีรอมฎอนสุดท้ายสาระบันเทิงดีๆที่จะมาแสดงให้ชมกันสดๆในงานอะห์ลันรอมฎอนเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโปรแกรมสุดท้ายของงานอินชาอัลลอฮ์บังล้อตายแล้วโดนรถชนเมื่อคืนตายก่อนเข้ารอมฎอนแค่วันเดียวเนี่ยนะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมรายการสลามยามเย็นซึ่งรายการสลามยามเย็นวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ชมประจำวันศุกร์ที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2559กับเรื่องราวดีๆนะครับข่าวสารที่เกิดขึ้นในประเทศและก็ต่างประเทศที่หยิบยกสืบเนื่องกันเพื่อให้เป็นเรื่องราวที่เราสามารถที่จะเข้าใจหลักการของศาสนาเข้าใจเรื่องราวของความเป็นจริงและการมีภูมิคุ้มกันในหลักการของอิสลามและก็การเดินทางด้วยซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับมุสลิมะแต่เป็นเรื่องราวที่ผู้หญิงทุกคนควรตระหนักและก็ผู้ชายนะครับไม่ว่าจะเป็นมั่นรอมต่างๆควรจะให้ความสำคัญเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญวันนี้จะมีเรื่องราวของสมาชิกนะครับของ White Channel อยากจะเชิญชวนตั้งแต่ต้นรายการหากพี่น้องนั้นอยากจะนะครับสมัครสมาชิกสัมพันธ์ทางรายการวันนี้ยินดีที่จะรับนะครับสิ่งที่พี่น้องต้องการจะแจ้งการเป็นสมาชิกหรือสมัครใหม่หรือจะบอกในเรื่องของพี่น้องอาจจะในเรื่องของการสมัครนะครับที่สมัครไว้แล้วแต่ว่าแจ้งต่ออายุก็ได้นะครับพี่น้องสามารถจะโทรมาได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับที่เบอร์027354939จะมีรายละเอียดดีๆที่จะมาพูดคุยกันและก็หลังจากนั้นจะเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับพี่น้องนะครับทางภาคใต้หรือพี่น้องหลายจังหวัดไปกันแล้วนะครับที่งานนะครับอะห์ลันรอมฎอนด้วยที่เซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับหาดใหญ่รวมไปถึงภารกิจผู้ศรัทธา3เรื่องราวที่จะหยิบยกกับเนื้อหาสาระที่มาพูดคุยในรายการสลามยามเย็นวันนี้ก่อนจะเข้าสู่รายละเอียดของเนื้อหาต่างๆที่จะมาพูดคุยอยากให้ท่านผู้ชมนั้นพบกับอาจารย์ประจำรายการสลามยามเย็นวันนี้อาจารย์บุคอรีอันการิมีกันก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ครับที่อัลเลาะห์ยังคงเปิดโอกาสนะครับให้เราได้มาพบปะกันกับบรรยากาศสบายๆยามเย็นนะครับกับรายการสลามยามเย็นนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์ในวันนี้นะครับเรื่องราวอย่างที่คุณมูฮัมหมัดอับดุลนะครับได้แจ้งกับท่านพี่น้องไปแล้วนะครับว่ามีเนื้อหาสาระมากมายนะครับที่อยากจะมานำเสนอกับช่วงระยะเวลาอาจจะไม่มากเนี่ยในมุมบรรยากาศของครอบครัวนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนกับท่านพี่น้องก่อนว่าทางWhite Channelเองเนี่ยก็มีเรื่องของสมาชิกเนี่ยนับว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่พี่น้องสามารถที่จะให้การช่วยเหลือกับWhite Channelได้ผ่านรูปแบบของสมาชิกนะครับซึ่งสมาชิกที่ว่านี้นะครับพี่น้องไม่ได้เป็นการให้การช่วยเหลือกับเรารายเดือนเพียงอย่างเดียวแต่พี่น้องจะได้รับสิ่งที่เป็นการต่างตอบแทนหรือว่าเป็นฮาดียะที่จะมอบให้กับท่านพี่น้องที่สนใจในการเป็นสมาชิกด้วยนะครับพี่น้องอาจจะเห็นว่าบรรยากาศรายการสลามยามเย็นในวันนี้นะครับของเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมันคืออะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราคงอธิบายกันเป็นส่วนๆแล้วกันนะครับว่าพี่น้องที่ต้องการจะสมัครสมาชิกเนี่ยนะครับหรือพี่น้องที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรืออยากจะปรึกษาหารือในส่วนไหนนะครับก็สามารถที่จะโทรมามีส่วนร่วมในรายการกับเราได้เช่นเดียวกันนะครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอดูครับจะมี3ส่วนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทีจะช่วยนะครับคุยให้พี่น้องได้เข้าใจมากขึ้นพี่น้องสมัครสมาชิกตอนนี้ก็คือรายเดือนครับอาจารย์ครับก็คือเดือนละ100สมัครเป็นเดือนละ100เนี่ยได้
นะครับเดือนหนึ่งแค่100บาทเนี่ยได้จุลสารนะครับจุลสารเดี๋ยวผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นภาพว่านี่คือจุลสารที่เกี่ยวกับเส้นทางสีขาวไวท์เมมเบอร์สร้างความดีบนวิถีอิสลามว่าด้วยเรื่องชาบานเดือนแห่งการเตรียมพร้อมคือทุกเดือนเนี่ยจะมีรายละเอียดที่พี่น้องสามารถที่จะรับรู้จากข่าวสารนะครับข่าวสารเกี่ยวกับที่อัปเดตช่วงเวลาต่างๆช่วงเวลาต่างๆเหมือนตอนนี้ก็เกี่ยวกับชาบานครับสำหรับต่อไปน่าจะเกี่ยวกับรอมฎอนแหละครับอาจารย์มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับคณาจารย์ทุกคนเนี่ยนะครับก็จะสลับหมุนเวียนกันในการที่จะมาให้ความรู้คือเราได้รับความรู้จากคณาจารย์จากสถานีโทรทัศน์แล้วนะครับหมายถึงว่าพี่น้องดูเนี่ยพี่น้องได้ยินได้ฟังแล้วแต่พี่น้องบางคนเนี่ยชอบการอ่านด้วยนะครับและคณาจารย์บางท่านเนี่ยก็ไม่ได้ประพันธ์หรือว่าเขียนหนังสือมากนะครับแต่สำหรับจุลสารนี้เนี่ยเฉพาะเลยพิเศษเลยคณาจารย์บางท่านบอกว่าไม่ค่อยถนัดในการที่จะมาเรียบเรียงเป็นข้อความเขียนเนี่ยนะครับแต่ทำเพื่อที่จะมอบให้กับพี่น้องสมาชิกเนี่ยเป็นพิเศษเลยนะครับแสดงว่า100บาทต่อเดือนเนี่ยได้รับจุลสารศาสนาด้วยครับอาจารย์พร้อมกันเป็นซีดีรายการที่เด็ดของไวท์ชาแนลรายการยอดนิยมอันบายานอันบายานว่าได้เรื่องเกี่ยวกับตะวันตกลูกตะวันตกกับสัญญาณสันติภาพต่างๆที่อันบายานเคยออกอากาศแต่พี่น้องไม่สามารถที่จะไปชมย้อนหลังได้พี่น้องสามารถที่จะมีซีดีตรงนี้ด้วยการสมัครสมาชิก100 บาทไม่มากไม่มากถ้าคุณค่าเนี่ยมันมากกว่านั้นอีกนะครับแค่แผ่นนึงถ้าซีดีโดยทั่วไปนะก็ประมาณนี้อยู่แล้วแต่เราไม่ได้ขายแต่อยากให้พี่น้องนั้นมีส่วนร่วมกับเราในฐานะสมาชิกในการส่งไปให้ถึงบ้านด้วยนะครับนี่คือประโยชน์ที่พี่น้องจะได้รับแค่รายเดือน100บาทอันนี้100บาทนะครับในส่วนของราย500อ่ะครับอาจารย์500บาทนะครับก็จะมีจุลสารวิชาการด้านศาสนาที่เราได้โชว์กันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ก็จะอัปเดตตามช่วงเวลาสำคัญต่างๆเข้ารอมฎอนมีเนื้อหารอมฎอนเข้าชาบานมีเนื้อหาชาบานนะครับและได้รับซีดีรายการยอดนิยมของทางไวท์ชาแนลด้วยอันนี้ที่คุณมาดูถืออยู่นะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกก็คือ DVD งานบรรยายพิเศษของทางไวท์ชาแนลยกตัวอย่างครับอันนี้ที่ไปปัตตานีล่าสุดเลยเราพร้อมรับใช้พร้อมอันนี้ของครั้งก่อนครั้งก่อนเป็นตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นว่า3อย่างนี้นะครับพร้อมจะให้กับพี่น้องประเภทที่พี่น้องสมัครว่าราย500บาทต่อเดือนครับผมหรืออาจจะเป็นอันนี้นะครับเป็นริสกี้ที่ดีริสกี้ที่ดีก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับอีเวนต์นะครับที่ว่าเรานั้นไปเขาเรียกสมัครสมาชิกช่วงไหนก็จะได้ในช่วงนั้นนะครับยิ่งน่าจะเป็นช่วงอีกช่วงนึงที่เรามาคืนดีกันอินชาอัลเลาะห์น่าจะเป็นโอกาสดีในการทำซีดีเพราะว่ามีเรื่องราวต่างๆที่ถูกต้องถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับนอกจาก100 500มี 1,000 บาทด้วย1,000 บาทจะได้อะไรบ้างครับก็มีจุลสาร เหมือนเดิมนะครับวิชาการทางด้านศาสนาที่คณาจารย์เนี่ยจะหมุนเวียนสลับกันมาให้ความรู้กับท่านพี่น้องผ่านข้อความเขียนนะครับแล้วก็มีซีดีรายการยอดนิยมอีกนะครับที่คุณมาอับดุลได้ยกให้พี่น้องได้เห็นไปนะครับอีกส่วนนึงก็จะเป็น DVD งานบรรยายพิเศษของทางไวท์ชาแนลนะครับและเพิ่มอีกส่วนก็คือหนังสือต่างๆของสำนักพิมพ์มุสลิมครับยกตัวอย่างว่าแนวทางที่เป็นประโยชน์เพื่อความผาสุกของชีวิตพี่น้องก็สามารถอ่านแล้วจะได้รู้ว่าความสุขเราควรจะเพิ่มเติมยังไงให้ไปตามวิถีทางที่ให้เรามีความสุขที่แท้จริงครับผมคืออาจจะสลับหมุนเวียนสลับไม่ได้เป็นในเรื่องนี้ตลอดนี่เป็นตัวอย่างที่เราได้หยิบยกมาให้พี่น้องได้เห็นภาพนะครับก็พี่น้องอิ่มเอมกับการรับฟังรับชมรายการต่างๆของเราแล้วนะครับพี่น้องสามารถที่จะอิ่มเอมกับบรรยากาศการอ่านนะครับบรรยากาศในเรื่องของการที่จะเอาไปติดในรถนะครับสำหรับพี่น้องที่เดินทางบ่อยๆเนี่ยเอาไปเปิดในรถแล้วก็รับฟังไปพร้อมๆกันอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่พี่น้องจะได้รับสมาชิกด้วยนะครับมีเพิ่มเติมด้วยครับวันนี้พี่น้องโทรมา600บาทเฉพาะวันนี้เลยใช่ไหมครับเนี่ยทุกรายการที่เรามี600บาทเพิ่มเติมนะครับก็คือผ้าเช็ดหน้าครับอันนี้คุณเอาสักนะครับเดี๋ยวให้ดูสักผืนนึงแล้วกันนะพี่น้องครับ600บาทอันนี้เป็นเลยเป็นผืนที่สวยมากนอกจากสิ่งที่พี่น้องได้รับที่กล่าวถึงแล้วพี่น้องได้รับผ้าเช็ดหน้านี่มีโลโก้ไว้เมมเบอร์ด้วยโลโก้สวยมากเลยนะครับเป็นผ้าคุณหนูโลโก้ไว้เมมเบอร์นะครับผมนี่ใช่พี่น้องได้เห็นกันนะครับพี่น้องได้เห็นชัดๆอันนี้ครับมาทางนี้นะครับครับอาจารย์ครับว่าเมมเบอร์นะครับสวยมากครับพี่น้องก็ใหญ่ด้วยอาจารย์ใหญ่มากนะครับอันนี้สำหรับคนที่แบบว่าเหงื่อออกเยอะๆเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับหรือว่าให้หนูๆลูกๆได้หลานๆได้เลยพกไปโรงเรียนไปเช็ดเหงื่อเช็ดอะไรได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะมอบให้นะครับสำหรับพี่น้องที่โทรมามีส่วนร่วมสมัครในรายการในวันนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็สมมติว่าสมัคร 1,000 1,000 บาท 1,000 อยากจะโอนมา 1,000 บาทรับเสื้อนะครับเสื้อกับถุงเนี่ยอาจารย์ครับช่วยเปิดถุงถุงยาสามัญอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับครับ
เห็นถุงก็น่าจะพกไปใช้แล้วนะครับแล้วก็จะมียาสามัญทั่วไปนะครับที่ทางไวท์เมมเบอร์เองได้จัดนะครับก็จะมียาพารามียาแก้แพ้นะครับแล้วก็จะมีสำหรับยาที่สำหรับแผลสดด้วยนะครับอาจจะมีหกล้มมีอะไรนะครับแล้วก็มียาลมต่างๆนานาตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านได้นะครับแล้วก็ถุงเนี่ยเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ยืนยันนะครับว่าเรานั้นสมัครเป็นสมาชิกของวัชแนลแล้วนะครับเป็นห่วงกันด้วยเป็นห่วงกันนะครับแล้วก็ได้ถุงเก็บยาแล้วยังชีพครับแล้วก็รวมไปถึงเสื้อตัวนี้ด้วยไว้เมมเบอร์ไม่พอครับอาจารย์มีอัลกุรอานด้วยมีอัลกุรอานเล่มนึงครับอาจารย์ครับกุรอานนะครับอันนี้เป็นปกหนังธรรมดานะครับมีแบบหนากับแบบอ่อนแบบหนากับแบบบางนะครับบางอันนี้จะเป็นแบบหนานะครับถ้า 1,000 บาทก็จะเป็นแบบหนานะครับครับผมนะครับอันนี้เป็นกุรอานที่เราเห็นแล้วก็ใช้อ่านกันแล้วก็เหมาะกับช่วงรอมฎอนมากนะครับช่วงรอมฎอนเนี่ยพี่น้องที่ยังไม่มีกุรอานเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าบางบ้านเนี่ยนะครับกุรอานเนี่ยเล่มนึงเนี่ยเราใช้กันทั้งครอบครัวแต่ถ้าหากว่าเรามีเป็นของส่วนตัวเลยนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับท่านพี่น้องมากนะครับข้างในนี่ก็เป็นสีสันในรูปแบบของการอ่านกุรอานทั่วๆไปนะครับพี่น้องลองสังเกตดูนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอักษรที่ผู้ใหญ่ก็ดูได้นะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวใหญ่พอสมควรเลยนะครับอันนี้เป็นประโยชน์พี่น้องบริจาค 1,000 บาท รับไปเลยจริงๆไม่ใช่เป็นการบริจาคนะเป็นการสมัครสมาชิกและอันนี้ก็ไม่ได้ขายครับแต่เราเอามามอบเป็นฮาดียะให้กับพี่น้องได้มีความสัมพันธ์กับเราโดยที่เป็นสมาชิกนอกจากนี้จะมีส่งรายเดือนพี่น้องต่อรายเดือนก็สามารถรับทุกเดือนเป็นสมาชิกข่าวสารต่างๆจะสื่อสารกันตลอดนะครับแล้วก็เสื้อนุ่งเหนือจากสีมีสีขาวด้วยเผื่อพี่น้องบอกไว้สีขาวทำไมสีดำไว้จริงๆแล้วก็มีสีขาวด้วยนะครับเผื่อบางคนบอกชอบสีขาวบางคนกลัวเปื้อนก็สีดำก็ได้มี2ตัวเลือกแล้วก็สมัครวันนี้ 2,000 ครับอาจารย์ 2,000 มีอะไรบ้างครับมีเสื้อแล้วก็ถุงยาสามัญนะครับยาสามัญรวมถึงกับอัลกุรอานแบบนี้นะครับเป็นกุรอานปกหนังนะครับเป็นปกหนังแล้วก็บางเอ๊ะบางนี่มันกุรอานไม่เท่ากันหรือเปล่าเท่ากันนะครับยัง30ยุส114ซูเราะห์เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่มันพิเศษมากกว่านั้นเนี่ยนะครับคือมันจะเป็นแผ่นเป็นกระดาษที่บางแต่เป็นกระดาษที่ทนมากครับอันนี้เราจะเห็นอยู่ในมุสฮัฟของมะดีนะห์เนี่ยนะครับแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยไม่ต่างกันเลยครับตัวอักษรเนี่ยคมชัดแล้วก็อ่านง่ายนะพี่น้องก็สามารถที่จะเอาไปใช้อ่านในช่วงรอมฎอนได้อย่างสบายใจเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นฮะดียะห์มอบให้กับบรรดาผู้ที่ต้องการจะสมัครสมาชิกกับทางไวท์เมมเบอร์นะครับมี 1,000 บาท 2,000 บาทเนี่ยนะครับก็จะมีฮะดียะห์ที่เป็นอัลกุรอานนะครับเป็นเสื้อแล้วก็ถุงยาสามัญด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้นะครับโทรมาได้เลยตอนนี้ครับนะครับแกพี่น้องโทรมาตั้งแต่เนิ่นๆตั้งเวลาเรามีน้อยครับผมเดี๋ยวเราก็เข้าสู่เนื้อหากันอีกหากว่าเข้าสู่เนื้อหาแล้วพี่น้องก็สมัครกันได้ได้เราจะตัดช่วงนิดนึงให้พี่น้องได้ฝากเบอร์โทรไว้เบอร์ติดต่อไว้แล้วก็แจ้งความจำนวนว่าสมัครรายเดือน100หรือ500หรือ 1,000 ขอเบอร์โทรแค่นี้เองเดี๋ยวทีมงานของ White Member จะทุกรับครับผมนะครับอันนี้คือเราทิ้งเบอร์โทรไว้อย่างเดียวใช่ครับผมและส่วนการโอนการอะไรสื่อสารกับนะครับทาง White Member ได้เลยว่าไม่สะดวกโอนวันนี้หรือวันจันทร์ได้ไหมคือพูดคุยกันได้ได้เลยครับเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ต้องการที่จะได้รับเนื้อหาวิชาการที่หลากหลายรูปแบบนอกจากการฟังการอะไรแล้วอยากจะอ่านบ้างอยากจะได้สิ่งที่เป็นสิ่งนึงที่เป็นเหมือนสื่อว่าเรานั้นมีความผูกพันกันมากกว่าการที่ได้รับชมเพียงฝ่ายเดียวและเราได้มีส่วนร่วมในการที่จะรักษาสถานีโทรทัศน์ไวชแนลเนี่ยไว้ในหัวใจของท่านพี่น้องด้วยนะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกกันมาได้ครับนอกจากพี่น้องหากว่าพี่น้องเตรียมจะไปงานอัลรอมฎอนแต่ว่า อยากรู้รายละเอียดว่าในงานอีกมีอะไรบ้างอาจจะลืมไปบ้างแล้วแหละมีการประชาสัมพันธ์ไปบ้างแต่เราจะสัมทัดอีกครั้งหนึ่งให้พี่น้องได้เข้าใจว่างานอัลรอมฎอนนี่น่าสนใจเป็นงานในรอบ1ปีเนี่ยแขกมาเยือนเรา1ครั้งก็คือรอมฎอนอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงตรงนี้นิดนึงครับครับจริงๆแล้วนะครับเราพูดกันเยอะแยะมากมายนะครับแต่ตอนนี้มีสายสดเข้ามาแล้วครับเชิญดูครับเดี๋ยวเราพูดคุยกับพี่น้องเลยครับเชิญเลยครับตัดสายสดมาได้เลยนะครับครับผมยังอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังอยู่ยังไงพี่น้องตัดสายสดมานะครับสัญญาณมันน่าจะยังมีปัญหานิดหน่อยนะครับทางเทคนิคนะครับเดี๋ยวพี่น้องระวังบ่าวตัวน้อยมาถึงตรงนี้อาจจะครับคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรพี่น้องก็กดกันมาครับแต่พี่น้องกดมาบางครั้งพี่น้องบอกว่าโอ้ยกดมาจนแบบหลายรอบมากกว่าจะติด
ก็ต้องขอมาอัพไว้ด้วยครับผมอาจจะมีในเรื่องของระบบการติดต่อการสื่อสารที่มันอาจจะมีขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยบางทีอาจจะชนกันมาหลายสายสายมันชนกันนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวยังไงทีมงานรบกวนช่วยติดตามช่วยดูด้วยนะครับว่ามีปัญหาในส่วนไหนยังไงบ้างนะครับแต่เอาเป็นว่าพี่น้องสนใจแล้วแหละนะครับอยากที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะโทรมาเพื่อที่จะสมัครสมาชิกนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวทีมงานกำลังรอประสานในเรื่องของทางเทคนิคอยู่นะครับว่ามีปัญหาอะไรยังไงบ้างมาแล้วนะครับเชิญครับสลามอะลัยกุมวะกุมอัสสลามครับจากที่ไหนครับพังงาค่ะโอ้ยินดีมากเลยครับจะสมัครไว้เมมเบอร์ไหมค่ะสมัครสมาชิกเลยค่ะครับดีมากเลยครับของราย100หรือ500 1,000 นะครับรายปีค่ะรายปี 1,000 นะครับครับผมขอหมายเลขโทรศัพท์ไว้เลยหมายเลขโทรศัพท์นะครับ087 284 28จะโทรกลับนะครับครับได้สิทธิ์ตามที่เราจัดสรรไว้ให้เลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นสมาชิกกันต่อเนื่องด้วยครับอินชาอัลเลาะห์ครับครับสลามอะลัยกุมครับพี่น้องก็มาจากพังงาจากพังงามาสายหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องจากส่วนอื่นนะครับที่ติดตามรับชมรายการสลามยามเย็นอยู่นะครับอันนี้บรรยากาศจะเหมือนกับรายการสมาชิกสัมพันธ์นะครับก็จริงๆแล้วเราก็รณรงค์ครับอยากจะพี่น้องได้เป็นสมาชิกกันมากๆพี่น้องแบบคือทางไวชแนลเช็คเองเคยบอกว่าในรายการอัสซิรอตว่าตอนนี้คือบอกกันตรงๆว่าเรามีเงินที่เหลือในการที่ใช้จ่ายต่อเนื่องเนี่ยน้อยมากอยากให้พี่น้องนั้นคือเป็นสมาชิกกันอย่างน้อยคือเราได้สื่อสารกันเราได้มีกำลังใจกันพี่น้องก็จะได้นะครับมีความสำคัญสัมพันธ์กันที่ดีมากขึ้นด้วยรวมไปถึงในเรื่องของการที่จะได้รับสิ่งต่างๆที่ไวชแนลพยายามจัดสรรไว้ให้ด้วยครับรวมไปถึงเรื่องการบริจาคหลังจากนี้ด้วยซึ่งสมาชิกเนี่ยแตกต่างจากบริจาคไปนะครับซึ่งพี่น้องก็คงติดตามกันไปเรื่อยๆแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าพี่น้องสมัครสมาชิกกันเป็นหมื่นคนเนี่ยอาจารย์บุคคลีเราก็ใช่นะไม่ต้องรับบริจาคเลยใช่ครับมันจะช่วยลดนะครับในเรื่องของรายการภารกิจผู้ศรัทธาไปได้ด้วยครับผมเชิญเลยครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับอารุณครับอาจารย์บุคคลีเดี๋ยวสมัครสมาชิกของเนื้อนี่คือหลานสาวที่เสียไปแล้วแหละอ๋อมาชาอัลลอฮ์ที่ของอินอาร์มานะครับครับครับค่ะร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับจ้าแล้วของแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปให้ทีเดียวของแม่ของพ่อแล้วก็ของเรนี่สามคนนะได้ครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับว่ารุ่นครับเดี๋ยวไม่ได้โทรศัพท์เดี๋ยวเรามีเบอร์ของบ้านดูแลนะครับได้ครับจ้าจ้าจ้าครับสวัสดีครับตัวครับทำดีแล้วมากเลยฟ้ารุ่นก็ไม่พลาดเลยมีหลานไม่กระทั่งที่แบบเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็อยากให้ได้นี่ในกรณีนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับอาจารย์กรณีพ่อแม่เราหรือลูกเราหรือญาติเราที่เสียชีวิตเนี่ยมันเป็นจริยามั้ยครับอาจารย์ครับครับจริงๆแล้วอ่ะครับส่วนใดก็ตามที่เราตั้งใจแล้วก็เนียดนะครับโดยเฉพาะกับบุคคลที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยนะครับความดีงามมันเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับหากว่าเราได้ทำการปลูกฝังนะครับเราได้ทำการสอนลูกหลานของเราเอาไว้ด้วยดีเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะตามมาก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับดังนั้นก็เป็นประเด็นที่อย่างที่คุณหมออับดุลบอกว่าสามารถทำได้แล้วก็เป็นผลบุญที่ต่อเนื่องไปถึงท่านจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นความดีงามที่ส่งต่อกันได้ครับเรื่องประชาสัมพันธ์หรือว่าเข้าเนื้อหาก่อนครับอาจารย์ประชาสัมพันธ์เดี๋ยวช่วยท้ายรายการ2เรื่องเรื่องเกี่ยวอะไรรอมฎอนกับการเก็บผู้ศรัทธาเราฝากเรื่องสมาชิกให้พี่น้องได้ติดตามแล้วก็โทรมาตั้งแต่ต้นเลยแต่ว่าเรามีเรื่องราวดีๆที่หยิบยื่นมาฝากในคอนเซ็ปต์ของรายการสลามยามเย็นนะครับคือมีสองเรื่องในประเทศเองเนี่ยคือได้ฟังข่าวตรงนี้อาจารย์บุคคลีก็ได้พูดคุยกันว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับมุสลิมะหรือผู้หญิงเนี่ยเดินทางในช่วงกลางคืน2คนนะครับบางทีพี่น้องอาจจะรู้สึกว่าเดินทางคนเดียวไม่ปลอดภัยไปกัน2คนผู้หญิงก็น่าจะปลอดภัยน่าจะปลอดภัยไปแต่ว่าเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนช่วงเวลากลางคืนขับรถไปนะครับมีผู้ชายนะครับอาจจะอยู่กันเป็นแก๊งเลยตอนแรกดูแล้วเหมือนกับคนเดียวก็คือนอนหน้ารถตอนขับไปมีนอนนะครับกันถนนเลยกันถนนครับก็โดยธรรมชาติก็หยุดรถชะลอรถแล้วก็จอดรถแปลกใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่มีคนมานอนข้างถนนปรากฏก็คุยกันใช่2 คนคุยกันครับว่าจะเอาไงดีอีกคนนึงโทรไปหาเจ้าหน้าที่ครับว่าเนี่ยมีผู้ชายอาจจะบาดเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่มันนอนอยู่กลางถนนช่วยมาดูหน่อยครับแต่ด้วยความกล้าครับก็เปิดประตูออกไปดูครับ
ปรากฏว่าเหตุการณ์ก็ไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยปกตินะครับคือเป็นภาพหนึ่งครับที่เป็นการบันทึกจากกล้องวงจรปิดของรถนะครับที่ตอนนี้ผมเห็นถึงความสำคัญมากเลยนะครับใครมีโอกาสก็ฟังเรื่องราวตัวนี้แล้วพี่น้องอาจจะเห็นประโยชน์นะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเป็นการเดินทางอย่างที่คุณหมอดูบอกนะครับว่ามีผู้หญิง2คนเนี่ยเดินทางไปพร้อมกันเนี่ยนะครับกลางคืนด้วยอันนี้เวลาผมไม่ทราบว่ากี่โมงแล้วนะครับแต่ภาพที่เห็นก็คือมีคนเนี่ยนอนอยู่นะครับพอรถไปเห็นคนนอนปุ๊บก็ตกใจ คนนึงก็เลยหยิบโทรศัพท์เนี่ยนะครับโทรไปติดต่อสายด่วนนะครับเพื่อแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายว่าเอ๊ะมันมีเหตุการณ์แปลกๆมีคนมานอนอยู่กลางถนนไม่สบายหรือเปล่าแต่ด้วยความกล้าของเพื่อนเนี่ยนะครับก็เลยตัดสินใจลงไปพอลงไปแล้วเนี่ยเพื่อนที่ขับรถอยู่เนี่ยก็บอกว่าอย่าลงไปไม่รู้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันจะเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่าปรากฏลงไปครับลงไปพอใกล้จะถึงกับภาพที่มันเห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่บอกว่ามีคนนอนกลางถนนเนี่ยลุกขึ้นมาครับคนที่นอนอยู่กลางถนนเนี่ยลุกขึ้นมาและต้องการที่จะจับตัวผู้หญิงคนนี้ไว้ผู้หญิงคนนี้ก็เลยวิ่งกลับมาที่รถนะครับปรากฏแล้วเขาก็วิ่งตามมาแต่ขึ้นรถได้ก่อนพอขึ้นรถได้ก่อนแล้วเนี่ยนะครับก็ตักเตือนกันนะครับบอกกันว่าเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าลงไปเราไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเรื่องราวเนี่ยมันเหมือนจะจบแล้วครับนะดูครับพี่น้องอาจจะแบบจบไปแล้วแน่หรือไม่ครับยังไม่จบครับขับรถไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นรถเก๋งนะครับมีมอเตอร์ไซค์มา 3-4 คันขับตามมาเลยครับขับคู่มาเลยจนกระทั่งคนขับเองนะครับแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาพร้อมกันเนี่ยก็ตกใจว่าเอ๊ะมีตามมาเป็นแก๊งเลยเป็นกลุ่มเลยแสดงว่าทำงานกันเป็นกระบวนการความผิดแน่ๆเลยนะครับก็ขับรถไปนะครับแล้วก็คนขับเนี่ยก็ด้วยความใจกล้าก็บอกว่าไม่เป็นไรเรารถใหญ่เราอาจจะขับแล้วก็เบียดคนที่เขาต้องการที่จะมาทำไม่ดีกับเราเนี่ยให้ตกข้างทางไปได้แต่ปรากฏว่าพอจะถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับเขามีปืนมาด้วยครับนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มีปืนมาด้วยด้วยความกลัวแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยนะครับก็ตกใจชะงักกันนะครับปรากฏรถมอเตอร์ไซค์ก็ไปจอดดักหน้าแล้วก็ลงมาถือปืนมาจ่อเลยถือปืนมาไม่ได้จ่ออย่างเดียวครับยิงด้วยครับยิงเลยครับคือสมัยนี้มันพกกันง่ายอะครับไอ้ความผิดต่างๆเนี่ยล่าสุดเมื่อเช้าก็มีข่าวว่าเข้าไปเพื่อที่จะไปเก็บเห็ดกันก็ยิงกันตายครับยิงกันไม่ถึงกับตายครับจนกระทั่งบาดเจ็บนะครับสาหัสเนี่ยครับมันพกกันง่ายครับแล้วปรากฏว่าก็ยิงใส่รถด้วยความตกใจคือหมอบมันก็ตกใจพอแล้วนะครับถอยหลังอีกเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วก็ถอยหลังไม่ได้มองว่าข้างหลังจะเป็นอะไรผลสุดท้ายเนี่ยนะครับสภาพของกล้องที่มันเป็นกล้องวงจรปิดติดรถอยู่เนี่ยนะครับมันพลิกไปพลิกมานะครับน่าจะเป็นรถคว่ำเนี่ยนะครับจนกระทั่งเสียหลักไปแล้วกลุ่มแก๊งเนี่ยนะครับก็เดินมาแล้วก็บอกว่ารถเสียหายแล้วนะครับท้ายที่สุดแล้วก็ได้ยินเสียงปืนนะครับน่าจะเป็นการยิงกันอีกทีนึงนะครับก็เป็นภาพที่มันเกิดขึ้นเป็นภาพการเดินทางยามค่ำคืนนะครับเป็นการเดินทางของสตรีในยามค่ำคืนนะครับก็เห็นถึงความไม่ปลอดภัยนะครับคือคนร้ายอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรืออะไรแต่ด้วยกับความที่เขาเนี่ยต้องการที่จะทำอะไรบางอย่างหรือต้องการที่จะเอารถเป็นเจ้าของรถหรืออะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นจริงครับแล้วก็ไม่ได้ไปที่ไหนไกลนะครับเส้นลำลูกกาเนี่ยครับนครนายกเนี่ยนะครับที่พี่น้องอยู่แถวโซนหนองจอกเนี่ยอาจจะมีแวะเวียนไปแถวนั้นบ้างนะครับอันนี้ก็มีแก๊งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็เป็นภาพที่มาจากกล้องวงจรปิดจริงนะครับแล้วก็เป็นความเสียหายที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้ครับอันนี้เป็นความอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยครับมาดูครับรายการสลามยามเย็นพยายามหยิบยกมาให้พี่น้องได้เป็นอุทาหรณ์นอกเหนือจากการเดินทางพี่น้องอาจจะเข้าใจว่าความเป็นผู้หญิงนะครับเดินทางคนเดียวแต่ตอนนี้2คนแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับอยากให้พี่น้องได้ตระหนักคือถ้าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนครับตอนกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงที่นะครับมันอันตรายครับเรามองไม่เห็นเราไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างครับแล้วก็ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้านะครับระหว่างนี้พี่น้องสามารถจะกดเบอร์โทรศัพท์สมาชิกนะครับ027354939หรือพักเบรกพี่น้องก็โทรมาได้นะครับยินดีรับสายของพี่น้องมีเรื่องราวดีๆนะครับของอริยะมากมายที่จะพร้อมจะให้กับพี่น้องทุกท่านในการสมาชิกของ Y Channel นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ Find a place for you and ภาพยนตร์ฉลามเรื่องใหม่จะเป็นอย่างไร
ถ่ายทำไปแล้วถึงไหนและเมื่อไหร่จะได้ชมอัปเดตความเคลื่อนไหวกันแบบสดๆคำต่อคำกับผู้กำกับและตัวแทนนักแสดงพิเศษชมตัวอย่างภาพยนตร์ก่อนใครที่งานอะฮ์ลันรอมฎอนเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่เวลา 10:30 นงานนี้เข้าชมฟรีงานไว้ก็เข้าฟรีตลอดนะไม้ปลายทางที่หวังไว้จะได้เจอเราจะไม่ยอมรู้ข่าวดีนี้คนเดียวไวชาแนลขอฮาดียะอัลกุรอานแด่ผู้ชมที่รักทุกท่านที่บริจาคช่วยไวชาแนลในรายการภารกิจผู้ศรัทธาบริจาค 1,000 บาทรับทันทีอัลกุรอานเล่มหนาบริจาค 2,000 บาทรับทันทีอัลกุรอานพิมพ์พื้นหลังสีสันสวยงามพิเศษยิ่งไปกว่านั้นท่านใดก็ตามที่ขาดแคลนอัลกุรอานสามารถแจ้งความจำนงขอรับอัลกุรอานได้เลยแม้ไม่มีเงินบริจาคด่วนภายในเดือนชาบานหรือถึงวันที่5มิถุนายนนี้เท่านั้นซึ่งหวนสิทธิ์1คน1เล่มนะครับแล้วอย่าลืมศึกษาความหมายภาษาไทยว่าอัลลอฮ์ทรงพูดอะไรกับเรานะครับสอบถามได้ที่ LINE และ Facebook White Channel หรือโทร0850590260 0850992859ท่านี่คือภารกิจที่เราต้องเหยียบคันเร่งอย่างเต็มกำลังเพื่อไปสู่ยอดเขาแห่งความสำเร็จทันทีที่เราหยุดเราจะถอยหลังร่วงลงอย่างรวดเร็วเราไม่เหลือเวลาให้ลังเลใจอีกต่อไปแล้วภารกิจแห่งการประกาศสัจธรรมกำลังขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังและคุณคือคนสำคัญที่จะช่วยผลักดันสู่ยอดเขาแห่งความสำเร็จสู่วันที่เราจะโบกธงชัยแห่งสัจธรรมร่วมกันอินชาอัลลอฮ์อาทิตย์ที่29พฤษภาคมนี้4โมงเย็นเป็นต้นไปภารกิจผู้ศรัทธาภารกิจของเราทุกคนไลน์ไวชาแนลเขามีไลน์แล้วนะรู้ยังจะแชทสนั่นแบ่งปันข่าวสารแบบเรียลไทม์รับรู้ความเคลื่อนไหวก่อนใครที่ ID @wisechannel หรือสแกน QR code ที่นี่เลยอย่ารอช้ากิจกรรมสนุกๆแบบครอบครัวสีขาวรอคุณอยู่อีกเพียบแอดไลน์ไวชาแนลแล้วก็อย่าลืมไลน์กันตลอดไปรักกันตลอดไปFind a place for you and I. Salam, 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 salam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.มาถึงช่วงที่2นะครับช่วงนี้นะครับ White Member ก็คือสมาชิกสัมพันธ์ของ White Channel ได้ทั้งหมด3ท่านด้วยกันแล้วน้องได้สมัครกันมาต่อเนื่องนะครับรายการสลามยามเย็นยินดีทั้งเนื้อหาสาระรวมไปถึงเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่อัปเดตไปพร้อมกันแล้วก็มีหนึ่งอย่างครับช่วงรอมฎอนนี้ปฏิทินนะครับรอมฎอนสวยงามจาก White Channel ยินดีนะครับที่จะนะครับมอบให้กับท่านพี่น้องทุกท่านเลยแล้วก็สมัครสมาชิกมาปั๊บเนี่ยไม่พลาดแน่นอนครับนะครับได้ไปเลยพร้อมกับสิ่งต่างๆที่เรามอบให้100บาท100ต่อเดือนครับ500บาทต่อเดือน 1,000 บาทต่อเดือนรวมไปถึงอัลกุรอานด้วยนะครับแนะนำอยากให้พี่น้องนั้นได้สัก100บาทนะครับเป็นสมาชิกได้อัลกุรอานเล่มเล็กนะครับเล่มปกตินี่แหละแต่ว่าปกธรรมดา1,000 บาท 1,000 บาทครับแต่ถ้า 2,000 เนี่ยอย่างดีพี่น้องก็ได้รับสิ่งนี้ด้วยอ่านกุรอานด้วยถึงเวลาละศีลอดพี่น้องก็สามารถที่จะนะครับรู้เวลาละหมาดตามจังหวัดต่างๆบวกลบให้เรียบร้อยเลย มีดูอาด้วยครับอาจารย์ครับผมนะครับก็ต้องทบทวนกันนะครับไม่งั้นบางคนเนี่ยถือสังอดปีนึงก็เดือนนึงนะครับก็ลืมดูอากันไปบ้างครับก็ทบทวนดูอากันไปนะครับซะฮาบะดอมาอุวัตตัลติลอูรุกุวะซะบะตันอัจรุอินชาอัลลอฮ์นะครับอันนี้เป็นดูอามีความหมายด้วยความกระหายได้หมดไปแล้วเส้นโลหิตก็ได้เปียกชื้นผลบุญได้รับแล้วด้วยความพระประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่พี่น้องจะได้ไปครอบครองเลยเพียงแค่น้องได้พี่น้องได้สมัครเป็นสมาชิกนะครับของ White Channel ไม่ว่าจะเป็น100บาท500บาทต่อเดือนนะครับหรือว่าจะเป็น 1,000 บาทนะครับแต่พิเศษก็คือถ้า600เรามีผ้าให้ผ้าเช็ดหน้ามีผ้าเช็ดหน้าให้นะครับแล้วถ้า 1,000 บาทเนี่ยเราก็จะมีเสื้อ White Member นะครับพร้อมกับถุงยาสามัญประจำบ้านนะครับพกพาไปด้วยนะครับแล้วก็มีอัลกุรอานปกธรรมดานะครับแต่ก็นี่
ฏิทินปฏิทินทุกคนที่สมัครมาส่วน 2,000 บาทนี่ก็จะเป็นเกรดดีหน่อยนะครับอันนี้พกพาสะดวกขึ้นนะครับในการที่จะนำไปอ่านอัลกุรอานในบ้านนะครับหรือจะพกเอาไปตั้งไว้ที่ทำงานอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับก็สมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับ02-735-4939นะครับหรือถ้าพี่น้องอยากจะโทรนะครับในเบอร์มือถือพี่น้องก็สามารถโทรได้ที่แถบสีเหลืองๆนะครับพี่น้องก็สามารถเบอร์นั้นก็ได้เป็นเบอร์แจ้งโอนเงินเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันครับผมสามารถที่จะโทรมาได้เช่นเดียวกันนะครับครับเวลาทำการก็คือ9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นนะครับพี่น้องจะได้รับการตอบรับจากสายของพี่น้องทันทีช่วงอื่นๆก็อาจจะไม่สะดวกรับสายเพราะไม่ใช่ช่วงเวลาทำการของนะครับเจ้าหน้าที่อาจจะมีบ้างนะครับแต่อาจจะไม่ชัวร์มากนักเพราะว่าช่วงเลิกงานแล้วครับแล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับที่อยากให้พี่น้องได้รับรู้เนื้อหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของมุสลิมะท่านหนึ่งในต่างประเทศก็คือในประเทศซาอุดีเองเกิดขึ้นในวันนี้ก็คือสามีของเขาเนี่ยไปฝากครรภ์อาจจะเป็นเพราะการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือความเข้าใจผิดนะครับประการทั้งปวงแต่เหตุเกิดขึ้นมาว่าภรรยาของเขาเนี่ยนะครับคลอดลูกแล้วเขาเพิ่งทราบตอนที่คลอดว่าแพทย์ที่เขาทำคลอดเขาเนี่ยเป็นผู้ชายคือใจจริงอ่ะเขาอยากได้แพทย์เป็นผู้หญิงเพราะว่าภรรยาของเขาเป็นผู้ชายไม่อยากจะให้ทำคลอดนะครับซึ่งมาจากช่องคลอดเนี่ยคือรับไม่ได้จนกระทั่งเกิดเขาเรียกว่าการผิดใจกันนะครับผิดใจกันก็มีการยิงนะครับหมอบาดเจ็บด้วยความที่ไม่เข้าใจตรงนี้อยากให้อาจารย์บุคคลีพูดในเรื่องของหลักการศาสนาว่าถ้าเราเลือกได้เราควรเลือกทำคลอดแบบไหนครับอาจารย์ครับผมจริงๆแล้วนะครับเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเราเองนะครับ ด้วยกับความยืนหยัดของคำสอนอิสลามนะครับเรื่องของอิสลามเนี่ยจริงๆแล้วถ้าหากว่าเป็นกรณีสุดวิสัยเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่กรณีที่เราสามารถที่จะเลือกได้นะครับอันนี้ก็คงจะต้องเป็นการแนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ตอนนี้กำลังอาจจะตั้งครรภ์อยู่ครับหรือมีการวางแผนกันในอนาคตว่าเราจะมีลูกด้วยกันเนี่ยนะครับต้องมีการเลือกโรงพยาบาลให้กับ ตัวภรรยาเราด้วยเนี่ยนะครับประการสำคัญเลยนะครับหากว่าเลือกคุณหมอที่เป็นมุสลิมะนะครับเลือกคุณหมอที่เป็นมุสลิมะได้อันนี้ให้เป็นตัวเลือกแรกเลยครับถ้าหากว่ายังไม่ได้อีกนะครับก็พยายามเลือกคุณหมอที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะเพราะว่าอวัยวะที่มันสงวนเนี่ยนะครับกับผู้หญิงจริงๆแล้วก็ห้ามที่จะมาเอามาอวดกันเนี่ยนะครับแต่ถ้ามันกรณีจำเป็นจริงๆเนี่ยก็ให้เลือกเป็นผู้หญิงไว้ก่อนถ้ามันไม่มีอะไรก็เป็นผู้ชายที่เป็นมุสลิมแล้วค่อยเป็นผู้ชายที่เป็นกาเฟสนะครับเป็นส่วนรองลงมาที่สุดนะครับดังนั้นครับในกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศซาอุดีเองนะครับหากว่าเราได้อ่านตามเนื้อหาข่าวเนี่ยนะครับก็ระบุเอาไว้นะครับว่าคุณสามีเองคุณพ่อเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการประสานกับทางโรงพยาบาลเบื้องต้นแล้วนะครับว่าขอให้เป็นแพทย์ผู้หญิงคือในซาอุดีเองเนี่ยนะครับเขาจะมีโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลผู้หญิงสตรีและเด็กเลยนะครับและโรงพยาบาลนี้เนี่ยคุณหมอก็จะเป็นผู้หญิงด้วยแต่อันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดเพราะว่าเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นโรงพยาบาลที่ไหนจังหวัดใดของทางซาอุดีเองนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็คือมีการแจ้งเบื้องต้นไปแล้วว่าต้องการที่จะให้คุณหมอที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมาทำคลอดแต่ปรากฏแล้วเนี่ยมารู้ทีหลังว่าผู้ชายเป็นผู้ทำคลอดเป็นปัญหาสิครับพอเป็นปัญหาแล้วด้วยอาจจะด้วยกับความอารมณ์ร้อนนะครับของคุณพ่อเองเนี่ยนะครับก็มีการพกปืนไปแล้วก็ไปทำการยิงหรือว่าทำร้ายบุคคลที่เป็นคุณหมอด้วยตอนแรกเข้าใจว่าจะมาขอบคุณเพราะว่ามาหาคุณหมอนี่ก็มาในสภาพที่เหมือนจะมาขอบคุณนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ควักปืนออกมาแล้วก็ทำการยิงนะครับคุณหมอที่มาทำคลอดภรรยาโดยมีเหตุผลบอกว่าคุณหมอเนี่ยมาเห็นส่วนอวัยวะพึงสงวนของภรรยาซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องห้ามทั้งในคำสอนของอิสลามด้วยดังนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาดูแลเรื่องนี้นะครับปรากฏณเวลานี้คุณหมอก็รับการรักษาตัวอยู่ครับไม่ถึงกับขั้นเสียชีวิตนะครับรับการรักษาตัวส่วนคุณพ่อเองก็ถูกจับกุมเอาไว้นะครับเดี๋ยวก็คงมีการดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไปนะครับแต่เหตุการณ์นี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สอนโรงพยาบาลเป็นในตัวด้วยนะครับว่าไม่ควรละเลยต่อความต้องการของคนไข้นะครับคนไข้เขาต้องการแบบนี้หากว่าเราสามารถที่จะจัดหาให้ได้ก็สมควรที่จะต้องจัดหาหรือถ้าไม่ได้ก็สมควรที่จะต้องแจ้งก่อนไม่ใช่มาแบบว่าทำอะไรโดยภารการแบบนี้นะครับก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่านี้นะครับดังนั้นทางโรงพยาบาลควรเอาใจใส่รายละเอียดนะครับความต้องการของคนไข้มากกว่านี้ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่นำมาฝากกันท่านพี่น้องกันนะครับในมุฮัมมัดอิสลามก็อย่างที่แจ้งไปนะครับว่าเราก็ควรเลือกที่สิ่งสถานที่ที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับในเรื่องของการบริการการดูแลและความปลอดภัยทางด้านสายตาเนี่ยให้กับผู้ที่เขาจะมาดูแลคนไข้ซึ่งเราเองเนี่ยเป็นคนไข้นะครับภรรยาเราเองเนี่ยเป็นคนไข้ด้วยตอนนี้ขออนุญาตรับสายสดกันก่อนแล้วกันครับเชิญครับสลามอะลัยกุม
สลามอะไรกุ้งครับวันพุทธรามค่ะครับผมวันพุทธรามเรียนยังไงคะครับสมัครสมาชิกไหมครับแต่ก็ยังถามคำถามเหมือนกันไม่ได้สมัครสมาชิกครับผมอันนี้ถามถามคำถามได้ไหมคะครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับเลยครับแต่ยังจะถามได้นะคะค่อยๆเริ่มนะคะเมื่อก่อนนะที่เราซื้ออยู่ดิเดี๋ยวเราต้องกดนวดขาซื้อไหมคะซื้อหยุดอะไรนะเวลาเราซื้อหยุดนะคะครับเราต้องกดหน้าผากไหมกดหน้าผากไหมต้องอะไรนะครับกดหน้าผากใช่ไหมกดหน้าผากกดหมายถึงกดให้มันครับถูกพื้นแรงๆใช่ไหมครับผมไม่ต้องถูกไม่ต้องถูกไม่ต้องใช้อะไรถูกแค่ว่ากดหยุดกดกดไหมโอเคครับครับผมประเด็นเดียวนะครับครับสลามอะลัยกุมพี่น้องมีคำถามที่พี่น้องปฏิบัติกันอยู่คือเวลาสุญูดครับอาจารย์อาจจะพอถึงพื้นหรือว่าเราต้องกดไปประมาณไหนยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเรื่องของการสุญูดนะครับก็ดูตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าลักษณะการสุญูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยครับก็ไม่ได้มีระบุมากไปกว่าส่วนที่มันจะต้องสัมผัสนะครับสัมผัสกับพื้นเนี่ยครับที่ทำการสุญูดเนี่ยท่านนบีก็บอกว่ามีอยู่7ส่วนด้วยกันนะครับ7ส่วนที่สัมผัสพื้นในการสุญูดนะครับก็มีหน้าผากนะครับท่านนบีก็ชี้นะครับชี้ไปยังหน้าผากของท่านเองนะครับแล้วก็จมูกแล้วก็มือทั้งสองนะครับแล้วก็เข่าทั้งสองนะครับแล้วก็ปลายเท้าเนี่ยนะครับก็ทำการยันแบบลักษณะเช่นนี้นะครับคือเป็นส่วนที่มีการสัมผัสพื้นแต่ไม่มีระบุในหะดีษท่านนบีนะครับว่าจะต้องให้หน้าผากเนี่ยกดให้มันแน่นคือบางคนเนี่ยสุญูดผมเห็นเยอะนะครับและเป็นข้อผิดพลาดมากสุญูดหน้าผากโดนแต่จมูกไม่โดนพื้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับหรืออาจจะไม่เข้าใจดังนั้นไม่ถูกนะครับที่ถูกก็คือเนี่ยหน้าผากจมูกนะครับมือทั้งสองนะครับเข่าแล้วก็เท้าเนี่ยยันอันนี้เป็นลักษณะท่าที่ถูกต้องบางคนก็เอาศอกลงไปด้วยอันนี้ก็ไม่มีนะครับบางคนหมอบแบบเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะอันนี้ก็ไม่มีแบบอย่างของท่านนบีนะครับอันนี้ก็น่าจะตรงกับพี่น้องได้ถามคำถามมานะครับครับผมครับผมแล้วก็หากพี่น้องอยากจะสมัครสมาชิกนะครับรายการสลามยามเย็นวันนี้ยินดีรับการเป็นสมาชิกของพี่น้องทุกท่านที่ชมรายการและก็กดมาที่เบอร์027354939พี่น้องสามารถจะคุยสายสุดฝากเบอร์โทรไว้แจ้งความจำนงว่าจะนะครับสมัครเป็น100บาท500บาทหรือ 1,000 บาทนะครับแล้วก็พี่น้องก็จะได้รับการติดต่อจากทีมงานของไวท์เมมเบอร์จะโทรกลับนะครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องอยากจะให้มีส่วนร่วมกับรายการสลามยามเย็นนอกเหนือจากนี้นะครับอยากจะประชาสัมพันธ์งานหน่อยครับนิดนึงวันนี้นะครับพรุ่งนี้แหละครับครับ10โมงถึง4ทุ่มนะครับที่เซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น5นะครับพี่น้องคงเตรียมจะเดินทางนั่นแหละบอกครอบครัวแล้วเป็นวันหยุดด้วย2อาทิตย์ครับรอมฎอนด้วยครับคืออยากให้อาจารย์พูดถึงว่างานนี้เราควรไปร่วมกันยังไงครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องของอะฮลันรอมฎอนเนี่ยน่าจะเป็นคอนเซปต์หรือว่าการตั้งเป้าของบรรดาผู้ศรัทธาอยู่แล้วนะครับว่าเราจะต้องให้มีลักษณะการแสดงความยินดีเมื่อรอมฎอนเนี่ยมาถึงและตอนนี้นะครับมันก็ใกล้ถึงรอมฎอนแล้วนะครับอีกประมาณไม่ถึง10วันดีแล้วนะครับก็จะถึงวันที่มีความสำคัญมากตั้งแต่คืนแรกของรอมฎอนเนี่ยนับเป็นวันที่มีความสำคัญมากนะครับวอชแนลเลยจัดงานนี้ขึ้นมาอะฮลันรอมฎอนนะครับแล้วก็มีอะไรหลากหลายที่เกิดขึ้นในงานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในมุมของบันเทิงฮาลาลครับคือภาพยนตร์ฮาลาลเรื่องที่2นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เราขออนุญาตรับสายสดไปพร้อมๆประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วกันครับเชิญเลยครับสลามอะลัยกุมอะลัยกุมสลามวะราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮุครับครับสมาชิกมั้ยครับครับเดี๋ยวรบกวนเบาเสียงโทรทัศน์ด้วยนะครับเพราะเสียงมันจะซ้อนกันนะครับครับเชิญเลยครับสมัครสมาชิกนะครับอยากถามว่าผู้หญิงเขาว่าไปเยี่ยมกูบูธไม่ได้หรือคะอ๋อครับผมครับได้ครับเดี๋ยวตอบให้นะอาจารย์ตอบให้นะครับสมัครสมาชิกไหมไม่สมัครก่อนค่ะยังนะครับไม่เป็นไรครับสลามอะลัยกุมไอโกสลามครับโอกาสหน้าก็ได้ครับครับพี่น้องมีคำถามเราก็ยินดีที่จะตอบให้ตรงนี้นะครับเรื่องของการที่มุสลิมะเนี่ยไปเยี่ยมกูบูธครับจริงๆแล้วเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เคยห้ามเอาไว้นะครับในลักษณะของการไปเยี่ยมเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมีสภาพจิตใจที่อ่อนแอแต่อันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีเคยบอกเอาไว้และหลังจากนั้นท่านนบีบอกให้ไปเยี่ยมบอกกับท่านหญิงไอชะให้ไปเยี่ยมกุบูธทำไมครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงความตายนะครับเพราะว่าท่านนบีบอกว่าให้รำลึกให้มากเลยสิ่งที่จะมาเขาเรียกว่าเป็นการตัดความหอมนะครับฮาดิมินลาซัตท่านนบีใช้คำว่าเป็นการตัดความหอมหวานหรือว่าความอร่อยในดุนยานี้นะครับก็คือความตายนั่นเองครับดังนั้นไปเยี่ยมได้แต่ด้วยกับแบบอย่างท่านนบีนะครับเราอย่าไปทำอะไรที่มันเกินเช่นบางคนไปครับแต่ไปโอดควรไปแบบว่า
ไม่ได้สามีฉันไม่น่าจะตายเลยทำไมอัลเลาะห์ต้องเอาอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าเราไปแล้วเนี่ยเราจะไปอดควรแบบนั้นเนี่ยนะครับไปทำการแสดงออกถึงการอดควรหรือว่าไปบ่นอะไรที่มันเป็นลักษณะที่มันไม่เหมาะสมอันนี้ก็ไม่สมควรนะครับแต่ไปเพื่อที่รำลึกถึงความตายอย่างเงี้ยได้ครับนั่นเสียงสามารถก็ทำได้ครับนั่นคือคำถามที่พี่น้องอาจจะเคลียร์สองคำถามง่ายๆที่พี่น้องสามารถปฏิบัติแล้วก็สันทัดกันในเรื่องของการทำความดีตรงนี้นะครับแล้วก็ไปจะสัมพันธ์ต่อเนื่องเรื่องหนังใหม่ที่พี่น้องอาจจะรู้จักหนังแล้วอยากจะรู้จักชื่อขายบัตรที่ไหนจะชมได้ที่ไหนฮาลาลจริงไหมยังรู้สึกว่าเออยังสองจิตสองใจว่าภาพยนตร์เนี่ยดูได้ไหมฮาลาลจริงหรือเปล่าพี่น้องก็สามารถรับรู้ได้ในงานนี้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของสินค้าต่างๆเกือบ100ร้านครับอาจารย์มาเปิดบูธมาขายสินค้าพี่น้องนั้นได้ซื้อไปตุนไว้ใครจะไปชิมชมช็อปได้เลยครับผมครับในงานนี้ครบเลยครับครับแล้วก็มากกว่านั้นละครเวทีไวดราม่าเนี่ยเป็นการผสมกันระหว่างนักแสดงจากกรุงเทพมหานครกับภาคใต้ด้วยน่าจะสดนะครับแล้วก็น่าติดตามมากครับแล้วก็อนาชิตใบยินดีด้วยนะครับซึ่งเป็นอนาชิตที่แต่งขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะครับอาลันรอมฎอนครับแล้วก็สุดท้ายมีคณาจารย์ลงไปพร้อมจะให้ความรู้แล้วก็แพทย์ด้วยในเรื่องรอมฎอนนี้นะครับตอนนี้มีสายเชิญครับเชิญเลยครับสลามอะลัยกุมสลามครับผมสมัครสมาชิกหรือเปล่าครับค่ะจะถามสมัครสมาชิกนี้วันละวันเดือนละ100นี่จะพาจะให้เงินที่ไหนจะไปงานอาลันรอมฎอนไหมไกลนี่อยู่ยันร้านเอาไม่เป็นไรเอาเบอร์โทรมาเดี๋ยวทีมงานจะโทรกลับขอเบอร์โทรกลับใช่ครับเดี๋ยวเขาจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอะครับว่าเราจะจ่ายทางไหนยังไงได้บ้างครับเราจะให้จะพาเงินไปให้ที่ไหนใช่ครับเดี๋ยวไงเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปครับขอเบอร์โทรกลับ086จะจ่ายที่ไหนยังไงน้องบางคนก็อาจจะยังสงสัยกันเยอะนะครับอันนี้แจ้งพี่น้องทราบนะครับว่า กระบวนการมันไม่ได้ยากมากนะครับเดี๋ยวพี่น้องแค่ให้เบอร์ไว้พี่น้องต้องการที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนเดือนละ100บาทแจ้งได้500บาทหรือ 1,000 บาทเนี่ยแจ้งได้แต่ที่เราเน้นเป็นพิเศษนะครับคือ600บาทเนี่ยเรามีสมณคุณพิเศษให้มีผ้าเช็ดหน้าแบบสวยมากนะครับเป็นปักลายไม่ใช่สกรีนด้วยนะครับปักเลยคือมันจะอยู่แบบมั่นคงเลยนะครับเป็นผ้าเช็ดหน้าไว้เมมเบอร์นะครับแล้วก็ 1,000 บาทเนี่ยก็จะมีเสื้อนะครับแล้วก็ถุงยาสามัญพร้อมอัลกุรอาน 2,000 บาทก็เหมือนกันแต่กุรอานก็จะเป็นแบบพิเศษหน่อยครับอันนี้พี่น้องก็สามารถแจ้งมาได้ส่วนกระบวนการการจ่ายเนี่ยพี่น้องบอกอยากช่วยเหลือเกินแต่มันยากเหลือเกินเราเนี่ยจะโอนอะไรเราก็ไม่เป็นเดี๋ยวยังไงเจ้าหน้าที่จะแจ้งไปว่ามีวิธีการยังไงบ้างที่มันไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับแล้วก็พี่น้องบอกว่าโอนไม่เป็นอะไรไม่เองยะลาก็มีงานอีเวนต์เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์กรกฎาคมเจอกันได้ครับได้เหมือนกันหรือพี่น้องถ้าอยากจะไปอาลันรอมฎอนพรุ่งนี้ก็ไปจ่ายที่ได้เลยไวเมมเบอร์ก็มีนะครับแล้วพี่น้องสันทัดให้สามีไปโอนหรือลูกไปโอนก็ได้เดี๋ยวทีมงานจะโทรติดต่อแล้วก็ส่งบัญชีต่างๆที่พี่น้องสะดวกโอนมาในธนาคารต่างๆก็ได้ด้วยแล้วก็โทรแจ้งเสร็จสั้นเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วก็ทางทีมงานไวเมมเบอร์จะส่งปฏิทินนะครับแล้วก็จุลสารซีดีหรือถ้าพี่น้องสมัคร600ก็รับผ้าเช็ดหน้าไปนะครับหรือสมัคร 1,000 พี่น้องก็จะได้เสื้อครับถุงยาสามัญสีขาวก็ได้ถุงยาสามัญรวมไปถึงอัลกุรอานด้วยอัลกุรอานด้วยนะครับแล้วก็ปฏิทินที่สำคัญในช่วงรอมฎอนด้วยครับเต็มที่เลยนะครับนี่คือขั้นตอนต่างๆที่พี่น้องอาจจะสงสัยพี่น้องก็โทรมาได้นะครับหรือพี่น้องจำเบอร์ไหนไม่ได้ก็อินชาอัลเลาะห์ทีมงานด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นอยากจะให้พี่น้องมีสมาชิกไว้ channel เยอะๆก็โทรมาเบอร์02ก็ได้เดี๋ยวจะมีการโน้ตเบอร์โทรแล้วก็นะครับรายการไว้ให้ซึ่งทีมงานก็เข้าใจตรงนี้ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเช่นเดียวกันครับครับช่วงนี้มาถึงช่วงท้ายรายการครับครับหยิบยุทธ2เรื่องครับอาจารย์ในเรื่องที่เกิดขึ้นการเดินทางของผู้หญิงในยามค่ำคืนครับกับในเรื่องของการทำคลอดของผู้หญิงอยากให้พี่น้องอยากรับส
สรุปจากอาจารย์ท้ายรายการสักนิดครับผมก็นับว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้พบเจอกันบ่อยอยู่แล้วนะครับการเดินทางเนี่ยอันนี้เราเดินทางกันบ่อยนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นนะครับเราก็พยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางในยามค่ำคืนนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราก็ไปกับสามีไปกับอะไรแต่บางทีเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นพี่น้องอย่าลืมอ่านดูอาครับเพราะว่าบุคคลที่จะให้การคุ้มครองดูแลเราเนี่ยนะครับไม่ใช่เหตุด่วนเหตุร้ายอะไรครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแหละจะเป็นผู้ที่ดูแลให้การช่วยเหลือเราไม่ว่าจะอยู่ในยามวิกาลจะอยู่ในความเดือดร้อนแค่ไหนก็ตามครับดังนั้นขึ้นยานพาหนะดูอาออกจากบ้านเนี่ยดูอานะครับถึงแม้ว่าจะต้องเดินทางในยามค่ำคืนด้วยกับความจำเป็นนะครับอันนี้อัลลอฮฺก็จะช่วยปกป้องพี่น้องให้พ้นจากสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีได้นะครับส่วนในเรื่องของการทำข้ออย่างที่แนะนำไปเรียงลำดับก่อนหากว่าเจอแพทย์หญิงที่เป็นมุสลิมพี่น้องรู้พี่น้องแจ้งเรามาด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะว่าเอาพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็จังหวัดที่อาจจะไม่ใช่จังหวัด3จังหวัดนะครับ3จังหวัดอาจจะพอหาได้สำหรับแพทย์ที่เป็นมุสลิมะที่ดูแลในเรื่องของการทำคลอดโดยเฉพาะเนี่ยนะครับแต่ในกรุงเทพเองเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหานิดหนึ่งนะครับพี่น้องรู้เนี่ยแนะนำกันคอยบอกกันนะครับกลุ่มแม่ๆเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินครับว่าพี่น้องสามารถที่จะบอกต่อกันได้ง่ายนะครับก็แจ้งกันไปว่าที่ไหนบ้างที่มันสามารถที่จะมีการดูแลในลักษณะเช่นนี้ที่ดีหรือไม่ได้เป็นมุสลิมะแต่เขาเข้าใจบริบทของมุสลิมเข้าใจในการดูแลของมุสลิมแล้วสามารถที่จะมีทีมแพทย์ที่เป็นเฉพาะผู้หญิงเนี่ยดูแลได้อันนี้ก็จะเป็นการดีนะครับแล้วก็คงไม่มีปัญหาต่างๆนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับก็สำหรับรายการสารธรรมเย็นมาถึงช่วงท้ายจริงๆนะครับในสุดท้ายรายการภารกิจผู้ศรัทธานิดนึงครับอาจารย์รายการภารกิจผู้ศรัทธานะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่พี่น้องลืมไม่ได้นะครับมาร่วมกันบริจาคเพื่อรักษาสถานีความดี24ชั่วโมงแห่งนี้เนี่ยอยู่กับพี่น้องตลอดไปทุกเงินบริจาคครับเป็นสิ่งที่พี่น้องนั้นได้มีส่วนร่วมกับการทำงานศาสนาทั้งหมดครับชาวบ้านร่วมติดตามแล้วก็ร่วมให้ความสำคัญให้สถานีไวท์ชานเนลได้เชิญชวนพี่น้องสู่ความดีกันอย่างต่อเนื่องไม่อยากให้ไวท์ชานเนลนั้นจอดับพี่น้องก็เชิญชวนรายการภารกิจผู้ศรัทธาทำความดีกันอย่างต่อเนื่องบริจาคกันต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้ผมและก็อาจารย์บุคคลีและก็ทีมงานนะครับทุกท่านต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Find a place for you and I. Salam, 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 salam. โรงเรียนวิทยาปัญญาร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายผู้รักอะห์ลุลบัยตฺและซอฮาบะฮ์ขอเชิญพี่น้องร่วมฟังบรรยายในหัวข้อกลับมาสู่ฟิตรอของความเป็นมนุษย์เถิดโดยอาจารย์ไฟซอลพุ่มดอกไม้และอาจารย์บุคหรีอันการิมีณโรงเรียนวิทยาปัญญาคลอง13น้องจอกตรงข้ามมัสยิดนูรุดดีนบ้านเกาะวันเสาร์ที่28พฤษภาคม2559เวลา 20:30 นเป็นต้นไปในงานมิตรของฮาดิยะฮ์มอบให้กับผู้ที่บริจาคให้กับสมาพันธ์สอบถามโทร0851335650สนับสนุนสมาพันธ์ได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยบัญชีมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเลขบัญชี109-104-1563พี่น้องครับวันเสาร์ที่28พฤษภาคมงานยิ่งใหญ่ของไวชาแนลงานอะห์ลันรอมฎอนนะครับเป็นงานแรกที่ไวชาแนลได้ไปจัดเพื่อต้อนรับรอมฎอนที่ภาคใต้เราจัดอย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะครับไปพบกันในครั้งนี้เนี่ยนอกเหนือจากการบรรยายที่มีความรู้วิชาการอย่างมากมายแล้วพี่น้องจะได้ไปพบกับสิ่งพิเศษอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพยนตร์เรื่องใหม่พี่น้องถามกันมาเยอะจริงๆภาพยนตร์เรื่องใหม่เป็นยังไงมีอะไรยังไงพี่น้องจะได้เป็นผู้ที่รู้กลุ่มแรกเลยนะครับอย่าพลาดผู้กำกับไปเองดารานำก็ไปด้วยนะครับและแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของไวท์ช็อปได้เตรียมเสื้อสวยๆไปให้กับพี่น้องได้มาช่วยเหลือการทำงานของเราหมอซอละแล้วก็บรรดาหมอมาดแล้วก็มีอีกหลายท่านนะครับที่จะไปพบกับพี่น้องครั้งนี้พลาดไม่ได้จริงๆนะครับกับมหกรรมรับรอมฎอนอะห์ลันรอมฎอนที่เซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับห้องหาดใหญ่ฮอลในวันเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้อินชาอัลเลาะห์เจอกันนะครับสองปีคสช.สถานการณ์ชายแดนใต้ลดลงหรือไม่บทบาทภาคประชาชนเป็นอย่างไรพูดคุยไปกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีผอ.ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้และรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐพงศ์จิตนิรัตน์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณในเปิดประเด็น
เขียวข่าวค่ำได้แล้วเจ้าของ 4G ขึ้น900รายใหม่หลัง AIS ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงปิดดีล 4G ไปแบบสุดชิลด้านกสทช.ย้ำชัดหากเบี้ยวเงื่อนไขต้องรับผิดชอบความเสียหายกว่า10,000,000 บาทชาวกาซายังหวังให้ด่านรอฟาเปิดเพื่อเข้าไปทำอุมรอด้านทูต UN ระบุยังไม่มีการเจรจาสันติภาพซีเรียครั้งใหม่ในเร็วๆนี้คืนนี้19 นาฬิกาคุณรู้สึกเหมือนกันไหมว่าทุกวันนี้คำว่ารักในสังคมของเรามีพลังไม่เหมือนเดิมหลายคนสงสัยว่ามุสลิมรักแผ่นดินหรือเปล่าและบางครั้งก็ถูกถามว่าคนไทยหรือเปล่าผมเป็นคนไทยครับผมเกิดและเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนิ่นนานมาแล้วที่ความแตกต่างทางความเชื่อและการแสดงออกทางศาสนาไม่เคยสร้างปัญหาในการอยู่ร่วมกันบนแผ่นดินนี้นั่นเพราะเราได้ร่วมกันให้คุณค่ามนุษย์ที่เกิดบนผืนแผ่นดินนี้ว่าเป็นคนไทยโดยบริบูรณ์สำเนียงภาษาศาสนาสีผิวไม่เคยเป็นอุปสรรคต่อความสามัคคีนั่นเพราะเราเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้ร่วมกันนั่นเพราะเราปกป้องแผ่นดินนี้จากอาริราชศัตรูร่วมกันนั่นเพราะคนไทยนี้สำนึกในความเท่ากันของความเป็นคนไทยและเนิ่นนานมาแล้วที่พระมหากษัตริย์ไทยในทุกรัชสมัยทรงให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาอย่างเต็มที่ให้การยอมรับในวิถีปฏิบัติที่แตกต่างอันดีงามภายใต้กรอบของศีลธรรมและวันนี้ผมอยากบอกว่าผมภูมิใจที่ได้เกิดเป็นมุสลิมในประเทศนี้ประเทศที่มุสลิมสามารถยึดโยงชีวิตตัวเองไว้กับการให้เอกภาพต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างเต็มที่ประเทศที่มุสลิมมีอิสระในการเดินตามคันลองท่านนบีมุฮัมมัดศาสนทูตที่เราเคารพรักการปฏิเสธที่จะสักการะต่อทุกสิ่งและน้อมสักการะพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวนั้นเป็นแก่นสารที่สำคัญที่สุดในศาสนาอิสลามที่ผมอยากเห็นคืออยากให้คนไทยด้วยกันยอมรับการแสดงความรักต่อแผ่นดินในวิถีที่แตกต่างกันการยืนเคารพธงชาติและการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีไม่ใช่วิธีเดียวที่แสดงการบอกรักแผ่นดินและเป็นวิธีที่มุสลิมไม่สามารถปฏิบัติได้และที่สำคัญผมเชื่อว่า1ล้านการบอกรักแผ่นดินไม่เท่า1การกระทำเพื่อพลิกฟื้นแผ่นดิน1ล้านการบอกรักแผ่นดินไม่เท่า1การหยุดคอร์รัปชัน1ล้านการบอกรักแผ่นดินไม่เท่า1หันหลังให้กับยาเสพติดอะไรอะไรคงดีขึ้นถ้าแทนคำว่ารักแผ่นดินด้วยการลงมือทำพวกท่านจงอย่าก่อความเสียหายแก่แผ่นดินบรรพชนยุคแรกของเรานะครับก่อนที่จะเข้าเดือนรอมฎอนเขาจะวัดหัวใจของเขาสำรวจความรู้สึกและความสำนึกว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรต่อเดือนรอมฎอนเขาดีใจไหมเขาคิดถึงเดือนรอมฎอนไหมเขามีความปลื้มใจต่อเดือนรอมฎอนไหมความรู้สึกเหล่านี้เป็นความรู้สึกทางธรรมชาติของผู้ศรัทธาที่มันจะพุ่งขึ้นมาในทุกครั้งที่กำลังต้อนรับเดือนรอมฎอนอย่างที่เรากำลังปฏิบัติกันขณะนี้นะครับเราเชิญชวนพี่น้องในงานของ White Channel อะห์ลุรอมฎอนวันเสาร์ที่18พฤษภาคมนี้นะครับให้พวกเรามาสำรวจตัวเองว่าเรายินดีที่รอมฎอนมาหาเราหรือเปล่าอะคันตุกะที่มายังชีวิตของเราที่จะมามีอิทธิพลอันกว้างขวางในกิจกรรมต่างๆของเราเราปิติยินดีต่อเดือนรอมฎอนหรือเปล่าเราจะมาตอบกันด้วยกันว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรต่อเดือนรอมฎอนและเราจะกล่าวพร้อมเพียงกันนะครับว่าอะห์ลุรอมฎอนยินดีต้อนรับเดือนรอมฎอนเราจะไม่ยอมรู้ข่าวดีนี้คนเดียวไวชาแนลขอฮาดียะอัลกุรอานแด่ผู้ชมที่รักทุกท่านที่บริจาคช่วยไวชาแนลในรายการภารกิจผู้ศรัทธาบริจาค 1,000 บาทรับทันทีอัลกุรอานเล่มหนาบริจาค 2,000 บาทรับทันทีอัลกุรอานพิมพ์พื้นหลังสีสันสวยงามพิเศษยิ่งไปกว่านั้นท่านใดก็ตามที่ขาดแคลนอัลกุรอานสามารถแจ้งความจำนงขอรับอัลกุรอานได้เลยแม้ไม่มีเงินบริจาคด่วนภายในเดือนชะบานหรือถึงวันที่5 มิถุนายนนี้เท่านั้น
สงวนสิทธิ์1คน1เล่มนะครับแล้วอย่าลืมศึกษาความหมายภาษาไทยว่าอัลเลาะห์ทรงพูดอะไรกับเรานะครับสอบถามได้ที่ LINE และ Facebook White Channel หรือโทร0850590260 0850992859เราต่างรู้ดีว่าไม่มีใครรักเรามากไปกว่าอัลเลาะห์ผู้ทรงสร้างหัวใจของเราประเด็นอยู่ที่หัวใจของเราต่างหากว่ารักอัลเลาะห์มากแค่ไหนอยากให้ลองพิสูจน์หัวใจของตัวเองดูเคยไหมที่จะทุ่มเทบริจาคอย่างไม่กลัวจนในหนทางของพระองค์เคยไหมที่จะประกาศเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้มาลิ้มรสความหอมหวานของการบริจาคเคยไหมที่จะเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อความสงบสุขของประชาชาติอิสลามภารกิจผู้ศรัทธาอาทิตย์นี้29พฤษภาคม 4:00 น.เป็นต้นไปท่านี่คือภารกิจที่เราต้องเหยียบคันเร่งอย่างเต็มกำลังเพื่อไปสู่ยอดเขาแห่งความสำเร็จทันทีที่เราหยุดเราจะถอยหลังร่วงลงอย่างรวดเร็วเราไม่เหลือเวลาให้ลังเลใจอีกต่อไปแล้วภารกิจแห่งการประกาศสัจธรรมกำลังขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังและคุณคือคนสำคัญที่จะช่วยผลักดันสู่ยอดเขาแห่งความสำเร็จสู่วันที่เราจะโบกธงชัยแห่งสัจธรรมร่วมกันอินชาอัลเลาะห์อาทิตย์ที่29พฤษภาคมนี้ 4:00 น.เป็นต้นไปภารกิจผู้ศรัทธาภารกิจของเราทุกคนผู้ศรัทธาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอดทนต่อการทดสอบถึงแม้การทดสอบนั้นจะหนักหน่วงเพียงใดก็ตามเพราะแท้จริงภายหลังจากความยากลำบากย่อมมีรางวัลอันยิ่งใหญ่และความสะดวกง่ายดายรออยู่อย่างแน่นอนอัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ในซูเราะห์อัลอันฟาลอายะห์ที่28ว่าพึงรู้เถิดว่าแท้จริงทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกๆของพวกเจ้านั้นเป็นสิ่งทดสอบชนิดหนึ่งและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นณพระองค์มีรางวัลอันใหญ่หลวงร่วมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อรางวัลอันยิ่งใหญ่จากบททดสอบอันหนักหน่วงในรายการกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ในวันจันทร์ที่30พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 นทาง White Channel White Channel menyediakan ruangan dan ilmu yang berguna terus ke rumah anda dengan bahasa Melayu pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad oleh guru-guru yang mempunyai ilmu dan pengalaman. Hari Jumaat pukul 9 malam, luangkan masa untuk sisi soal jawab oleh para guru yang akan bergiliran datang memberi jawapan dengan secara langsung dalam ruangan soalan. Setiap Sabtu dan Ahad pukul 6 pagi, mulailah hari baru dengan Al-Quran untuk lebih memahami ajaran Al-Quran dalam ruangan Qur'ani Jannati diiringi tafsir Al-Quran oleh Profesor Madya Dr. Ismail Lutfi Shapatia Kansler University Fatoni dalam ruangan Majlis Ilmi jamuan ilmu waktu petang pukul 5 tambah ilmu pengetahuan dengan kabar berita Muslim seluruh dunia dengan ruangan Al-Ilmu setiap hari Sabtu pukul 8 pagi jumpa dengan Ustaz Babli Abdul Rahman untuk mengangkat iman dan mengambil ajaran dari hadis Riyadhus Salihin dalam ruangan ceramah White Channel sentiasa dengan anda memberi ilmu yang berguna dengan setiap bahasa dan setiap tempat sepanjang hari dari stesen kebaikan 24 jam. พบกับรายการโต๊ะรับแขกฉบับพิเศษก่อนเข้ารอมฎอนนี้กับแขกกิตติมศักดิ์ที่พรั่งพรูด้วยแรงบันดาลใจอาจารย์บรรจงบินกาซันครูผู้มีผลงานการแปลที่ได้รางวัลระดับชาติและทุ่มเทอบรมผู้สนใจอิสลามมากกว่า20ปีดร.สุรินทร์ พิสุวรรณเลขาธิการอาเซียนคนที่12ผู้ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาสังคมไทยก้าวสู่ระดับสากลอาจารย์สมานงามขนงโฆษกคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดร.วินัยดหลันผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุสลิมไทยหนึ่งเดียวที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับโลกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 5:50 นาทีเริ่มเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้อินชาอัลเลาะห์ไวท์ชาแนลเราคัดสรรรายการคุณภาพเพื่อคุณ
ร่วมก่อติดการรายงานข่าวการดูจันเซี่ยวเพื่อเข้าสู่รอมฎอนไปกับคณะกรรมการตรวจดูฮิลาลจันเซี่ยวของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติทีมข่าวไวนิวและคณาจารย์จากบอร์ดชะรีอะห์ของไวชัยแนลในวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนนี้เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปส่งตรงจากศาลาดูจันอำเภอยะหาจังหวัดยะลาและจังหวัดชลบุรีรวมถึงติดตามการรายงานผลจากองค์กรที่น่าเชื่อถือทั้งในไทยและในแต่ละประเทศทั่วโลกรอบคอบฉับไวตรวจสอบได้คืออมนะของเราไวชัยแนลสถานีความดี24ชั่วโมงกลับมาตามกระแสเรียกร้องกับรายการหนังสือเดินทาง4เทปพิเศษพร้อมแขกรับเชิญ4คนพิเศษที่มีเรตติ้งและยอดวิวสูงที่สุดในโลกโซเชียลพบกับณเชคนค้นคนนักค้นความหมายของชีวิตและคร่ำวอดอยู่ในวงการทีวีมามากกว่าทศวรรษพระมหาสมปองผู้ผสมผสานธรรมะและมุกตลกได้อย่างลงตัวกับการรับอัลกุรอานแปลไทยเป็นครั้งแรกคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลผู้นำพื้นที่ชีวิตให้ใกล้ชิดกับพื้นที่ศาสนาแบบแนวๆและพลาดไม่ได้กับพี่ต่อฟีโนมิน่าผู้กำกับหนังโฆษณาที่ชนะรางวัลระดับโลกถึง7ครั้งกับวิธีคิดและมุมมองที่น่าสนใจต่ออิสลามร่วมเดินทางไปกับความคิดของพวกเขาเหล่านี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์2ทุ่มตรงเทปแรกเริ่มเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้ที่ White Channel เต็มแล้วนะครับสำหรับทัวร์ฮาลาลครั้งแรกที่ญี่ปุ่นขอขอบคุณทุกท่านกับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมในครั้งนี้และติดตามภาพความประทับใจของการเดินทางในครั้งนี้ได้ในรายการหนังสือเดินทางตอนสลามเจแปนออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา2ทุ่ม40นาทีเริ่มสัปดาห์ที่3และ4ในเดือนรอมฎอนนี้นะครับห้ามพลาดมีทายคำถามชิงของรางวัลคิกคุอานุเนะกิฟเก๋จากญี่ปุ่นด้วยนะครับมูฮัมหมัด is my guide มูฮัมหมัดไวชัยแนลสถานีความดี24ชั่วโมงอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยาซีนวัลกุรอานัลฮะกีมอินนะกะละมินัลมุรซะลีนอะลาศิรอติมมุสตะกีมตันซีลัลอะซีซิรเราะฮีมلتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنونإنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنونإنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريمإنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
พี่น้องครับวันเสาร์ที่28พฤษภาคมงานยิ่งใหญ่ของไวชาแนลงานอาฮรันรอมฎอนนะครับเป็นงานแรกที่ไวตอนที่ภาคใต้เราจัดอย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะครับไปพบกันในครั้งนี้เนี่ยนอกเหนือจากการบรรยายที่มีความรู้วิชาการอย่างมากมายแล้วพี่น้องจะได้ไปพบกับสิ่งพิเศษอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพยนตร์เรื่องใหม่พี่น้องถามกันมาเยอะจริงๆภาพยนตร์เรื่องใหม่เป็นยังไงมีอะไรยังไงพี่น้องจะได้เป็นผู้ที่รู้กลุ่มแรกเลยนะครับอย่าพลาดผู้กำกับไปเองดารานำก็ไปด้วยนะครับและแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของไวท์ช็อปได้เตรียมเสื้อสวยๆไปให้กับพี่น้องได้มาช่วยเหลือการทำงานของเราหมอซอละแล้วก็บรรดาหมอมาดแล้วก็มีอีกหลายท่านนะครับที่จะไปพบกับพี่น้องครั้งนี้พลาดไม่ได้จริงๆนะครับกับมหกรรมรับรอมฎอนอาฮรันรอมฎอนที่เซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับห้องหาดใหญ่ฮอลในวันเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้อินชาอัลเลาะห์เจอกันนะครับบรรพชนยุคแรกของเรานะครับก่อนที่จะเข้าเดือนรอมฎอนเขาจะวัดหัวใจของเขาสำรวจความรู้สึกและความสำนึกว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรต่อเดือนรอมฎอนเขาดีใจไหมเขาคิดถึงเดือนรอมฎอนไหมเขามีความปลื้มใจต่อเดือนรอมฎอนไหมความรู้สึกเหล่านี้เป็นความรู้สึกทางธรรมชาติของผู้ศรัทธาที่มันจะพุ่งขึ้นมาในทุกครั้งที่กำลังต้อนรับเดือนรอมฎอนอย่างที่เรากำลังปฏิบัติกันขณะนี้นะครับเราเชิญชวนพี่น้องในงานของ White Channel อาฮรันรอมฎอนวันเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้นะครับให้พวกเรามาสำรวจตัวเองว่าเรายินดีที่รอมฎอนมาหาเราหรือเปล่าอาคันตุกะที่มายังชีวิตของเราที่จะมามีอิทธิพลอันกว้างขวางในกิจกรรมต่างๆของเราเราปิติยินดีต่อเดือนรอมฎอนหรือเปล่าเราจะมาตอบกันด้วยกันว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรต่อเดือนรอมฎอนและเราจะกล่าวพร้อมเพียงกันนะครับว่าอาฮรันรอมฎอนยินดีต้อนรับเดือนรอมฎอนone two three four กลางวันเพิ่มอีมานกลางคืนศรัทธาแล้วร้องไห้เป็นเดือนแห่งการเติมไฟเติมพลังโอ้โหรอมฎอนอาฮรันรอมฎอนถือศีลอดและละหมาดเฝ้าวิงวอนพระผู้อภิบาลได้โปรดให้อภัยอย่าลืมนะครับพี่น้องพบกับใบยนุนนะครับแล้วก็คณาจารย์จากไวท์ชาแนลนะครับไปพบกับพี่น้องนะครับที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่วันที่28พฤษภาคมนี้เจอกันแน่นอนครับพลังหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ารอมฎอนคือการถือศีลอดช่วงเวลากลางวันแต่รอมฎอนเนี่ยที่แท้จริงแล้วเนี่ยมีทั้งกลางวันและกลางคืนดังนั้นกลางวันเนื้อหาหลักคือการถือศีลอดกลางคืนเนื้อหาหลักคือการละหมาดตะรอวีฮ์และการฟังอัลกุรอานซึ่งทั้งการถือศีลอดถือเป็นการขัดเกลาจิตใจชั้นเยี่ยมและเช่นเดียวกับการฟังอัลกุรอานในขณะที่ละหมาดตะรอวีฮ์เนี่ยก็เป็นการเพิ่มพูนข้อมูลและเป็นการขัดเกลาจิตใจในอีกรูปแบบนึงนี่คือเนื้อหาส่วนหนึ่งนะครับอินชาอัลเลาะห์พี่น้องจะไปพบกันในงานที่หาดใหญ่งานอาฮรันรอมฎอนต้อนรับรอมฎอนที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อาฮรันรอมฎอนมหกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทยเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้ณหาดใหญ่ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่งานนี้ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเวลากิจกรรมที่เริ่มกันตั้งแต่ห้างเปิด 10:30 น.เรียกน้ำย่อยกับตัวอย่างภาพยนตร์ฮาลาลเรื่องใหม่เปิดให้ชมครั้งแรกที่งานนี้โดยเฉพาะพร้อมพูดคุยแบบใกล้ชิดกับผู้กำกับและนักแสดงนำเคยไหมหิวแต่มีความสุขอาจารย์ซิดดิกมูฮัมหมัดซะอีดจะมาชวนคุยหัวข้อถือศีลอย่างไรให้มีความสุขในเวลา 11:00 น.หลังซูรี่พบกับการขับร้องอาณาชีพแห่งความดีที่ขยันแต่งเพลงใหม่ได้ทุกงานโดยวงไบยีนุนรอมฎอนมาทั้งทียินดีกันหรือเปล่าเชครีดออาห์มัดซะมะดีจะมาปาฐกถาพิเศษหัวข้อยินดีที่รอมฎอน